9:40 น.คูมันยิ้มทีมฟอร์มสวยโค่นปล่อยทอง9:12 น.โหลบเตกีตื่นเต้นคุมทีมเจอเมสซี่8:49 น.ไพลเวิร์ดปลื้มสุดขีดลูกชายประเดิมทีมชาติ8:27 น.หนีล่มจอมโหดแจงคีเมเนสข้อเท้าไม่หัก8:06 น.ซันโตสยืดอกรับผิดหลังไพ่ยับ7:11 น.เรือคงชะงักนอริชขอ25 ล้านนปค่าตัวโคตรดาวรุ่ง6:38 น.แมคคลาเรนเมินรับงานคุมสคันถอบ6:04 น.โบนุชชี่วอนแฟนสื่ออดทนเอชื่อเลี่ยนกลับมาได้5:22 น.เดเคอารับสุดท้าไทยเฝ้าเสาเผชิญหน้าเมสซี่4:55 น.บาซ่าทำช็อคพร้อมเซ็งชอจากรังผี4:45 น.สาวกอโดปรีลงสนามตามหอมแก้มไอดอล4:31 น.ตุรานลั่นอัดนักข่าวยับหากไม่เคารพชีวิตครอบครัว4:14 น.มอริเอนเตสสกิดคอนเฟลเชื่อมั่นในโมราต้า4:01 น.หงเซงสื่อดังระบุโกเมสพักยาว1 เดือน3:38 น.ลูกชายไคลเวิร์ดประเดิมทีมชาติในวัย18 ปีเท่าพ่อ3:24 น.ฟานไดก็ยิงนัดคืนฟอร์มไล่อัดโปร10 คน3:03 น.คลอปว่าไงหลอบเรนซ้อมฉลุยพร้อมลงสนาม3:10 ฟุตซันใจชื่นใกล้เดินได้ปกติแล้ว3:00 นดีเบียตัวรับอัตซูรี่ต้องใช้เวลาในการกลับมา2:49 นเบคเผยตอนเด็กโดนหยามไม่มีวันได้เล่นให้ทีมชาติ